ทย Publica Podcast สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือ Podcast BCG in Action จากไทย Publica ในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจพิเศษเอเปกปี2022ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพได้ร่วมกับสมาชิก21เขตเศรษฐกิจมีฉันทามติในการขับเคลื่อน Bangkok Goals on BCG Model หรือเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว Bio Circular Green Economy หรือ BCG ประเทศไทยในฐานะผู้ผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุทธศาสตร์เพื่อทำให้ปฏิญญากรุงเทพในครั้งนี้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและสื่อสารทำความเข้าใจเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของสัญญาประชาคมโลกครั้งนี้อย่างแท้จริงดร.สุวิทย์เมษินทรีย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเล่าถึงที่มาที่ไปของแนวคิด BCG ว่าประเทศไทยได้พูดถึงการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจมาโดยตลอดมีการชู10อุตสาหกรรมดาวเด่นหรือ10 S curve ซึ่ง5 S curve ที่ใน10 S curve นั้นเป็น BCGนอกจาก BCG เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ตอบโจทย์ความยั่งยืนเท่าเทียม BCG ไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศไทยเท่านั้นเป็นการตอบโจทย์โลกในเวลาเดียวกันด้วยได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายวินวินทุกประเทศทำได้ดร.สุวิทย์มองว่าถ้าเราทำเรื่องนี้ได้ดีจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเป็นจุดขายของประเทศไทยในเวทีโลกที่ไม่ควรเป็นจุดขายแค่ทำมาหากินแต่ต้องเป็นจุดขายที่ยั่งยืนดร.สุวิทย์ยังบอกอีกว่า BCG ยังเป็นโมเดลทางเศรษฐกิจที่มีความกระจายตัวมากกว่ากระจุกตัวเพราะรายใหญ่ก็เล่นได้รายกลางก็เล่นได้กลุ่มฐานรากชุมชนก็เล่นได้รวมทั้ง SME Startup วิสาหกิจชุมชนไม่ผูกขาด BCG จึงเป็นโมเดลสร้างการกระจายอำนาจนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยเดิมเนี่ยเรามองจากประเทศไทยก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนที่เราเรียกว่าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยเราพูดกันเยอะมากแต่คำว่าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยตอนนั้นเราก็มีส่วนหนึ่งที่เราชูเรื่องของ 10S curve ถ้าพี่จำได้นะครับแต่จริงๆแล้ว 10S curve เนี่ย5ใน 10S curve เนี่ยจริงๆคือ BCG คือมันมี 5S curve ที่เหลือเนี่ยซึ่งจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวบ้านเราแต่ยังไงก็ต้องตามไปดูอย่างเช่นเรื่องของการบินใช่มั้ยครับเรื่องของโรบอทหรือเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างแอดวานซ์หน่อยแต่ว่า 5S curve แรกเนี่ยจริงๆคือ BCG เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้เป็น medical hub เป็นอะไรอย่างที่เราทราบกันดีนะครับเพราะนั้นตอนนั้นก็มองว่าเอ๊ะถ้าเราถึงจุดนึงเราควรจะยืนอยู่บนขาของตัวเองนะเพราะนั้นใน 10S curve เนี่ย5 อันแรกที่เกี่ยวกับ BCG น่าจะเป็นอะไรที่เรายืนอยู่บนขาของตัวเองได้นะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งการยืนอยู่บนขาของตัวเองหมายความว่าเราต้องมีเทคโนโลยีของเราด้วยนะเพราะอันอื่นเนี่ยไปใช้เทคโนโลยีคนอื่นแน่ๆแล้วก็บางทีกว่าจะเรียนรู้กว่าจะชักอีกนานนะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือมองว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนมาสู่เรื่องของความยั่งยืนนะความเท่าเทียมคำถามคือถ้าเรายังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมแล้วก็แบบเดิมๆเนี่ยเราก็พยายามสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งเป็นคำเก่าแล้วนะเดี๋ยวนี้มันเป็นคำที่เขาไม่ใช้กันแล้วนะก็คงไม่ใช่แน่นะถ้าจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งทีเนี่ยอันต่อมาก็คือมันควรนอกจากยืนเหวินของตัวเองเนี่ยมันควรจะตอบโจทย์โลกด้วยในเวลาเดียวกันเพราะนั้นก็เป็นอารมณ์ที่บอกว่าเฮ้ยอารมณ์ที่ตอบโจทย์โลกแล้วเรามีอยู่เนี่ยไม่ต้องเริ่มศูนย์เนี่ยคืออะไรนะครับอันแรกเลยก็คือไบโอเคมีก็คือเศรษฐกิจชีวภาพนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในโซน tropical zone อะเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายเชิงชีวภาพสูงมากอย่างยกตัวอย่างยังเคยมีทูตอเมริกาหรืออะไรเนี่ยแอบเอาเชื้อราเราไปหรือเอาอะไรไปเยอะแยะนะตอนนั้นนะครับเพราะว่ามันมีความหลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมด้วยอันนี้เนี่ยกินไม่หมดนะแล้วตรงนี้แหละความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมหรืออะไรนั่นเดี๋ยวก็คือต้นตอของซอฟต์พาวเวอร์เราด้วยซ้ำนะเพราะนั้นนั่นคืออันแรกก็คือว่าเศรษฐกิจชีวภาพเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์แต่ว่าประเด็นคือเราไม่ได้เริ่มศูนย์แต่เราป่วยอ่ะง่ายๆเราก็คือต
ามมีตามเกิดนะเกษตรก็เป็นเกษตรแบบเดิมๆท่องเที่ยวก็รอลุ้นทัวร์จีนมั้ยหรืออะไรเงี้ยนะแล้วก็พลังงานก็ยังเป็นพลังงานที่ยังเป็นพลังงานที่แบบไม่สะอาดอ่ะนะแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ไปกระจายสู่พลังงานชุมชนซึ่งสำคัญมากนะโดยเฉพาะ climate change เนี่ยในอนาคตเนี่ยพลังงานจะต้องกระจายนะฮะไปทุกพื้นที่สามารถมีแหล่งพลังงานที่อย่างน้อยป้อนตัวเองได้หรือมีเซอร์พลัสก็ไปจ่ายให้คนอื่นได้นะครับหรือแม้ทั้งเรื่องที่เราคุยนักคุยหนาว่าเรื่องสุขภาพการแพทย์เราดีโควิดนี่มันก็เทสเราว่าเราก็ดีในระดับหนึ่งนะแต่ประเด็นคือเราดีในแง่ของ medical service คือบริการทางการแพทย์แต่เราไม่ได้ดีเลยในแง่ของ medical technology คือเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาฉุกเฉินจีนแล้วบอกเอ้ยมีการลงทุนในต่างประเทศเรื่อง PPE ใส่เสื้อ PPE ฮะอะไรพวกวัคซีนเนี่ยทำไม่ได้เลยนะฮะนี่คือบนจุดแข็งที่เราเข้าใจเนี่ยมีจุดอ่อนเต็มไปหมดนะครับเพราะนั้นก็มองว่าเออเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้เริ่มศูนย์แต่เราไม่เคยใส่ใจเราไม่เคยเป็นนโยบายที่ชัดเจนนะครับว่าโอเคเราต้องการทำให้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันดีขึ้นโดยที่หนึ่งมีนโยบายที่เป็นชัดเจนถ้าเป็นไปได้ก็คือเป็นวาระแห่งชาติแต่ว่าผมก็ไม่ชอบคำนี้นะแต่อย่างน้อยถ้าคำว่าวาระแห่งชาติผมเสร็จเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปที่ผมไปบอกนายกว่านายกอย่าใช้คำพร่ำเพรื่อนะแบบไปพูดไปเรื่อยทุกอย่างเป็นวาระแห่งชาตินะก็มองว่าหนึ่งเอาสิ่งที่มีอยู่มันมีนโยบายที่ชัดเจนต่อเนื่องแล้วก็มีการบริหารจัดการนะเน้นเลยนอกจากนโยบายต้องมีการบริหารการจัดการที่ดีซึ่งตรงเนี้ยณวันนี้ประกาศ APEC ไปแล้วแต่การบริหารการจัดการเรื่องของ BCG นี่ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลยนะนี่คือข้อต่อที่2ข้อต่อที่3คือต้องเติมเต็มด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพอดีตอนนั้นที่ผมผลักดันเรื่องนี้เนี่ยผมอยู่ในกระทรวงวิทย์ไงใช่มั้ยแล้วก็คาบเกี่ยวกับที่ไปอยู่กระทรวงอุดมเพราะฉะนั้นก็มองว่าองค์ความรู้เป็นเรื่องสำคัญนะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญแต่บริหารการจัดการก็เป็นเรื่องสำคัญแต่นโยบายก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นมันมี3องค์ประกอบที่ต้องจิ๊กซอเนี่ยไม่ใช่พูดไปเรื่อยอ่ะแต่มันต้องบอกว่าเออเฮ้ยเราไม่ได้เริ่มศูนย์แต่1นโยบายชัดเจนไหม2การบริหารการจัดการทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนในพื้นที่เนี่ยโอเคไหมและ3ก็คือเรื่องของใช้องค์ความรู้เนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยนะครับเพราะนั้นขณะเดียวกันเราก็มองว่าเออไบโออีโคโนมีเนี่ยมันเรามีเชื้อของเราแล้วเนี่ยแต่โลกเนี่ยมันต้องเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจมันต้องไปสู่เซอร์คูลาร์อีโคโนมีแน่ๆนะก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนก็คือเพื่อง่ายจากลีเนียร์อีโคโนมีไปสู่เซอร์คูลาร์อีโคโนมีเพราะนั้นไม่เร็วก็ช้าโอที่เราเคยในภาคธุรกิจที่เราเรียกแวลูเชนเนี่ยมันต้องเป็นแวลูเซอร์เคิลคือมันต้องวนลูปให้ได้แล้วก็หมุนทรัพยากรใหอยู่นานที่สุดใช้น้อยที่สุดแล้วก็อยู่นานที่สุดเพราะนั้นมันก็เป็นที่มาของที่เราเรียกว่า dematerialization material อ่ะนะ dematerialization คือลดทอนการใช้ทรัพยากรแต่เซอร์คูลาร์เนี่ยมันตอบโจทย์ทั้งส่วนที่การใช้ทรัพยากรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ decarbonization ก็คือเรื่องของการลดนะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะไรด้วยในระยะเพราะนั้นเซอร์คูลาร์ต้องไปคู่กับเรื่องไบโอนะแล้วก็เพราะนั้นเรื่องครอป26 27เนี่ยมันคืออยู่ใน BCG มันแคปเจอร์อยู่ใน BCG เราอยู่แล้วนะครับพร้อมกันนั้นเราไม่ได้มองแค่เรื่องของ climate change อย่างเดียวเรามองเรื่องของการใช้ทรัพยากรใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของที่เรามีอยู่จำกัดเยอะแยะเลยเนี่ยณวันนี้จะใช้ให้มันมีประสิทธิภาพมีอะไรได้ไงและที่3แน่นอนมันคือเรื่องกรีนนะเรื่อง green economy ก็คือเป็นอะไรที่มันรักสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นอะไรที่ใส่ใจมีหลายเรื่องที่จะต้องทำนะครับเพราะนั้น3จริงๆ3เรื่องนี้ BCG เนี่ยตอนเราประกาศออกมาเนี่ยทางมันมีทูตยุโรป10กว่าประเทศมีทูตอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสเชิญผมไปพูดเสร็จเนี่ยเขาพูดได้ดีมากเลยเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะที่เอา BC และ G เนี่ยมาอยู่รวมกันเป็นนโยบายเดียวเพราะว่าตอนที่ผมก็บอกเรื่อง B เรื่อง C หรือเรื่อง G เนี่ยมันไม่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องของไซโลนี่มีอยู่แล้วแต่มันเป็นค่อนข้างเทคนิคอลแล้วก็ค่อนข้างไซโลคือเพื่อง่ายใครพูด B ก็ B ไป C ก็ C ไป G ก็ G ไปแต่เราเป็นประเทศแรกที่เรา believe มีความเชื่อว่ามันต้องไปด้วยกันเพื่อง่ายว่ามันต้องกินได้อะ
สิ่งที่กินได้ก็คือเป็นสิ่งที่ประชาชนในประเทศนั้นกินได้ก็คืออาศัยไบโอกับเซอร์คูล่ากับไบโอกับไอ้คัลเจอร์ของเขาใช่ไหมมากลายเป็นอุตสาหกรรมมากลายเป็นธุรกิจสร้างสรรค์มากลายเป็นเรื่องการท่องเที่ยวมีอะไรได้หมดแต่สองใช่ต้องเปลี่ยนเป็นเซอร์คูล่ามากขึ้นเป็นกรีนมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเขาค่อนข้างมองว่าโอ้โหเราเป็นเฮ้ยอินโนเวทีฟอะในแง่ที่ว่าเฮ้ยทำไมยูสามารถเอาสามเรื่องที่เขาไม่เคยคิดกันเลยเนี่ยมาเป็นในนั้นกันนะครับก็นี่คือที่มาที่ไปนะครับว่าโอเคหนึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ BCG ไม่ใช่เรื่องใหม่ BCG เป็นเรื่องเก่าที่ไม่เคยมีใครมาผสมผสานให้เป็นซีเรียสแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับอันที่สองก็คือตัว BCG เนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศไทยอย่างเดียวเพื่อง่ายว่าเราต้องการสร้างอีโคโนมีโมเดลหรือโครงสร้างปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่ได้ตอบโจทย์ตัวเองเราต้องการตอบโจทย์โลกด้วยในเวลาเดียวกันเพื่อง่ายทำแล้วไม่มีข้อย้อนแย้งอ่ะไม่เหมือนการแข่งขันเทคโนโลยีระหว่างอเมริกากับจีนใช่ไหมเรื่องหัวเว่ยเรื่องอะไรเนี่ยมันจะบี้กันอยู่นั่นอ่ะมันก็จะมีใครว่าใครชนะอีกคนหนึ่งต้องแพ้แต่ BCG เป็นโมเดลที่เราเชื่อว่าวินวินเราไม่ได้คนเดียวคนอื่นก็ได้แล้วถ้าทำต่างคนต่างทำและต่างคนต่างทำนี่ประเทศต่างๆเนี่ยมันมีความหลากหลายของชีวภาพและวัฒนธรรมแตกต่างกันอยู่แล้วยิ่งเป็นสีสันนะนะมันไม่ได้แข่งกันแบบคอมเพทิชันแบบจะเอากันตายอ่ะแต่เป็นการแบบคู่แข่งคู่ค้านะมาเที่ยวเราเที่ยวเขาดีซอฟต์พาวเวอร์มาแลกกันอะไรเงี้ยเยอะแยะนะไบโอเดเวอร์ซิตี้นำมาสู่ไบโอโปรดักต์เยอะแยะที่จะมานั่นกันได้เพราะนั้นงานนี้เนี่ยเป็นงานที่เลยยิ่งใหญ่สำหรับผมนะผมมีความรู้สึกถ้าเราจะทำปรับโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งทีเนี่ยอย่าเพื่อตัวเองแล้วแต่เราต้องมองว่าเผื่อแผ่โลกด้วยแล้วเราจะได้เป็นคือผมก็เรียนท่านนายกไปบอกว่าเฮ้ยถ้าจะทำเนี่ยนะงานนี้ไม่ใช่ national agenda งานนี้คือ global agenda เพราะว่าเราไม่ได้ทำแคบๆเฉพาะของเราที่เรามีอยู่คนเดียวในโลกซะเมื่อไหร่ทุกคนมีหมดแต่มีแตกต่างกันนะครับอันที่อันแรกก็คือบอกท่านนายกว่าเฮ้ยนี่ต้องเป็น global agenda นะอันที่สองก็คือบอกว่าเฮ้ยถ้าทำดีๆเนี่ยมันเป็น soft power ของประเทศไทยมันเป็นจุดขายไม่กี่จุดในประเทศไทยที่เรามีจุดขายที่เราเคยมีการท่องเที่ยวเรื่องอะไรจริงๆมันอยู่ใน BCG อยู่แล้วเพราะนั้นก็ทำไมไม่มองคือเพราะว่าจุดขายที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยในเวทีโลกควรจะเป็นจุดขายที่ไม่ใช่ทำมาหากินแต่ต้องเป็นจุดขาย sustainabilityเพราะนั้น BCG เนี่ยตอนนั้นผมเลยให้คำไป3คำและกระทรวงต่างประเทศเอาไปใช้นะครับก็คือ1มันตอบ just มันไม่ใช่เป็น economic growth แบบเดิมแต่มันเป็น sustainable growth คือมันเป็นการเติบโตที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนนะครับ2มันเป็น inclusive growth เพราะว่า BCG เนี่ยความหลากหลายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระหว่างประเทศที่มีความหลากหลายนะในประเทศไทยเอง5ภาคเนี่ยนะครับอีสานเอ่ยเหนือเอ่ยมันแตกต่างกันโดยไบโอกับคัลเจอร์อยู่แล้วเพราะนั้นมันเป็น inclusive growth คือมันเป็นการเติบโตแบบทุกคนมีโอกาสมาแชร์มาสร้างได้แน่ๆไม่ใช่เหมือนอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยีชั้นสูงหรือทุนเยอะๆประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์หรอกแต่อันนี้เนี่ยมันเป็น people power มันไม่ใช่เป็น market power keyword คือคำว่า people power คือมันเป็นพลังของภาคประชาชนเพราะนั้นผมถึงเน้บอกท่านนายกว่า BCG เนี่ยไม่ใช่มีแค่เซกเตอร์นะไม่ใช่มีแค่4 5เซกเตอร์ที่พูดกันอยู่ใน APEC BCG เนี่ยไม่ใช่แค่ sectoral base อย่างเดียวที่บอกว่ามีเกษตรอาหารมีอะไรการแพทย์อะไรพวกนี้นะการท่องเที่ยวแต่ BCG ที่หลังจากชูแล้วเนี่ยจะต้องทำให้ได้คือ area base BCG ซึ่งไม่เคยมีการพูดถึงใน APEC เลยarea based BCG คือ BCG เชิงพื้นที่ผมอุตส่าห์ไปเขียนเปเปอร์นึงให้นายกแกก็ไปเผยแพร่อะไรไปแต่แกไม่พูดผมก็บอกเฮ้ยท่านนายกดูง่ายๆนะประเทศไทยนี่มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำติดอันดับโลก1ใน3ของโลก BCG นั่นแหละคือ inclusive growth ก็คือเพื่อง่ายแต่ละพื้นที่แต่ละภาคก็มีชุดของโอกาสที่แตกต่างกันในเรื่องวัฒนธรรมและชีวภาพ2ซูมลงไปเนี่ยท่านมี17 10 18หรือ19คลัสเตอร์จังหวัดเฮ้ยแต่ละคลัสเตอร์จังหวัดเวลามาขอเงินเรามันก็พูดแต่เรื่องท่องเที่ยวเรื่องเกษตรเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วทำไมไม่ทำให้เป็น BCG ไปเลยแล้วว่าโอเคแต่ละคลัสเตอร์จะชู BCG อะไรคลัสเตอร์จังหวัด18 19กลุ่มจังหวัดมันก็ได้ไปหาง่ายขึ้นไงมองในภาพใหญ่คือภาคพอจากภูมิภาคเสร็จลงมาสู่กลุ่มจังหวัดเฮ้ยแล้วลงมาที่จังหวัดแต่ละจังหวัดมันก็มีชุดของ BCG ต่างกันอีก
แต่สุดท้ายหัวใจผมก็บอกท่านว่าหัวใจจริงๆคือชุมชนเพราะ BCG ถ้าลงไประดับชุมชนได้เนี่ยคือน้ำชุมชนคือป่าชุมชนคือกองทุน BCG ชุมชนนะแล้วแต่ละชุมชนมันก็จะได้เป็นท่องเที่ยวชุมชนถือว่ามันจะได้เป็นอะไรที่มันเบ็ดเสร็จในชุมชนเพราะนั้นถ้าเราทำให้เป็น BCG ชุมชนได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือดูมีเครื่องมืออยู่แล้วคือกองทุนหมู่บ้านอย่าซีซัวแจกอย่าซีซัวจ่ายทำไมไม่ทำให้มันเป็นกองทุน BCG ใช่ไหมเหมือนกับ Sustainable Fund เนี่ยใน Sustainable Finance อ่ะในที่เราพูดถึงอ่ะไม่ได้ต่างกันก็ทำให้มันเป็นกองทุน กองทุน BCG ชุมชนสิคุณอยากทำเรื่องป่าเรื่องน้ำไอ้กอบดร.กอบศักดิ์ก็อุตส่าห์ไปผลักดันเรื่องป่าไม้มีค่าก็ทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวสิวะอย่างเงี้ยแล้วโอทอปล่ะนะโอทอปอีกเยอะแยะมันก็คืออยู่ BCG แหละเพียงแต่ทำให้มันดีกว่านี้ไม่ใช่ทำโดยมหาไทยนะหรือแม้ทั้งเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนเฮ้ยหรือแม้ทั้งเรื่อง GI ของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งทำสเปซสปะไอ้ที่ไอ้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อ่ะมันจะได้เฮ้ยอย่างข้าวสังหยดที่พัทลุงอย่างเงี้ยนะหรือหลายๆที่หลายๆเรื่องเนี่ยมันมียูนิคของมันนะมันมีสตอรี่ทูเทลเพราะนั้นตรงนี้คือพลังก็คือมิติที่2เนี่ยซึ่งไม่เคยมีการพูดในเอเปคเลยแล้วก็นายกก็ยังไม่เคยผลักดันเลยเท่าไหร่ก็คือ BCG เชิงพื้นที่นายกพูดแต่ BCG เชิงอุตสาหะเชิงเซกเตอร์นะถูกป่ะแม้ทั้งคณะกรรมการต่างๆที่มีอยู่ณวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมาจากเอกชนนะทั้งที่พลังจริงๆไม่ใช่มาจากพวกนั้นพลังจริงๆต้องมาจากชุมชนนะนี่คือมิติที่2มิติที่3นายกก็ไม่เคยพูดอีกซึ่งผมจะบอกว่าหลังเอฟเฟคต้องทำให้ต้องถ้าจะเล่นต้องเล่นแอเรียเบสละเพราะมันจะได้ into action ไงอันที่แล้วมันจะได้มีส่วนร่วมจริงไม่งั้นเยาวชนมันไม่รู้เรื่องมันก็เย้ยแบบประท้วง BCG ผมก็ยังหัวเราะเลยว่าโอ้โหเฮ้ยทำไมมันไม่ศึกษาให้มันลึกซึ้งกว่านี้แล้วเขาไม่ก็มาประท้วงวะไม่ประท้วงเรื่องอื่นสิไอ้เรื่องบางเรื่องมันต้องรู้จริงถึงจะประท้วงได้ถูกป่ะแต่อันที่สามครับคือ career based BCG คือ BCG เชิงอาชีพจริงๆเนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่เกษตรแหมนายกพูดสมาร์ทฟาร์มแล้วมีไม่ทำให้มันเป็นจริงแหละนะเป็น creative entrepreneur เป็น start up เราไม่การ unicorn บ้างนะเราต้องการ local start up เราต้องการเด็กที่แบบจบราชภัฏราชมงคลก็เป็นสตาร์ทอัพได้ไม่จำต้องจบจุฬาแต่เป็นโลโคลสตาร์ทอัพคือไปทำน้ำชุมชนเฮ้ยนะเป็นแหล่งน้ำชุมชนไปทำนู่นทำฝายชุมชนก็ยังได้เลยทำอะไรเยอะแยะเพราะนั้นเราไม่เคยกระตุ้นต่อมให้มีความรู้สึกฮึกเหิมอ่ะว่าเฮ้ย BCG เป็นเรื่องใกล้ตัวนะมหาลัยทุกแห่งควรจะปรับแล้วหลักสูตรอ่ะจบไปแล้วตกงานสอนไม่ทำไมผมตั้งแต่ตอนผมอยู่ผมพยายามเน้นว่าเป็น BCG curriculum เป็นหลักสูตร BCGจริงๆคุณจะเรียนชีวะคุณจะเรียนฟู้ดไซน์คุณจริงๆมันคือ BCG ได้หมดอ่ะนะเพียงแต่ว่าสอนให้มันจับต้องได้สอนให้มันแฮนด์สอนให้มันลงพื้นที่จริงไม่ใช่สอนแต่ทฤษฎีใช่ไหมแล้วจะมีแอดวานซ์จริงๆเนี่ยเราก็ยังสอนเรื่องไบโอเอนจิเนียริ่งฮะไบโอโปรเซสซิ่งไอโอมิกอะไรเทคโนโลยีใหม่ๆใน BCG เยอะเลยคุณจะเป็นดีฟเทค BCG ยังได้เลยแต่ตรงนี้ไม่มีใครมาชูไงเพราะนั้นเอาจริงๆเนี่ยสำหรับผมนะอย่างน้อย BCG อ่ะมี3มิติคือ1มิติทางด้านเซกเตอร์โอเคมันเป็นตัวหลักได้แต่2มิติทางด้านพื้นที่และ3คือมิติทางด้านอาชีพโอ้โหถ้านายกฉลาดพอนะเล่นนะพลังมหาศาลเลยถูกไหมได้ใจคนด้วยจะหาเสียงก็ได้ถูกป่ะแต่แกยังต่อทิกซอไม่ครบไงแล้วก็ปล่อยให้คณะกรรมการผลักดันไป3เดือนเจอกันที4เดือนเจอกันทีผมก็บอกท่านนายกว่าเฮ้ยท่านนายกนี่คือตอนประมาณต้นปีที่แล้วนะครับหลังจากที่ผมออกเดือนกรกฎาคมแล้วต้นปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไปหารือกับท่านเรื่อง BCG ว่าจะผลักดันกันยังไงผมก็เรียนท่านนายกไปท่านนายกครับ1เนี่ย BCG เป็น Global Agenda เล่นให้เป็นนะและในที่สุดมันก็เลยมาสู่เอเปคนะครับอันที่2ผมก็เรียนท่านนายกไปว่าเฮ้ยท่านจำเรื่องที่2ก็น่าจะพูดได้ในทีนี้ก็คือผมวาดครับเพิ่มหนึ่งบอกว่า popularity คือความนิยมท่านตกแล้วนะดิ่งแล้วเพราะนั้นต้องชูอะไรบางอย่างออกมาอย่าไปยุ่งในเรื่องการเมืองมากยังไงท่านต้องถ้าต้องพูดง่ายในวงเล็บคือท่านต้องการเป็นวีรบุรุษท่านต้องมีอะไรชูขึ้นมาไม่ใช่มัวแต่อะไรก็ไม่รู้
นะประชาชนไม่มีความหวังอ่ะเอ้ยง่ายต้องทำให้ประชาชนมีความหวัง BCG น่าจะตอบตรงนี้ท่านได้แต่ข้อที่3ผมบอกการบริหารจัดการ BCG ต้องไม่เปลือกไม่ใช่เป็นแบบAnother วาระแห่งชาติผมบอกว่าท่านคิดถึงพลเอกเปรมจุลสุรานนท์นะตอนสมัยทำ Eastern Seaboard ใช่ไหมท่านกลับไม่ปล่อยนะแล้วก็จนกระทั่งเกิดขึ้นมาใช่ไหมจนกระทั่งวันนี้ EEC ของท่านอ่ะจริงๆเป็นผลพวงมาจาก Eastern Seaboard ด้วยซ้ำเพราะนั้นการเกิดมาบตะพุดการเกิดไอ้ปิโตเคมิคอลอินดัสทรีเนี่ยมาจากวิชั่นของพลเอกเปรมแล้วก็แกแอสไซน์คนที่ชื่อว่าดร.สาธิตโพธิวิหกไงที่สภาพัฒน์ drive ไปเลยคือเพื่อง่ายเป็นเทคโนแครต drive ไม่ต้องคนเยอะแต่มี mandate จากนายกเปรมแกไม่เชื่อนายกประยุทธ์พวกอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมอ่ะบาบาบาไงในที่สุดก็มันก็ประชุม 3-4 เดือนทีให้อยู่ที่ว่าเลขาจะกำหนดอะไรอเจนดาขึ้นมาซึ่งมันไม่ใช่อ่ะนะครับโอเคไม่ว่ากันก็เพียงแต่เรียนให้ฟังว่าผมก็พยายามจะบอกนายกให้ผมออกมาแล้วเนี่ยผมก็ยังถือว่าไอ้ BCG เป็นผมยังบีลีฟว่ามันนั่นนะแล้วท่านนายกจ้อยไปเลยนะครับนี่คือส่วนที่2นะครับส่วนที่3ก็คือบอกว่าเฮ้ยเท่ากับ BCG เนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันมีมิติตอนนี้เนี่ยมันนอกจากไอ้3วงนั้นนะมันยังมีมิติของ globalization กับ localization BCG คือเพื่อง่าย globalization นี่คือปักหมุดที่ APEC ไงนะซึ่งก็คือผมก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนเขาเปิด kick off summit ที่ภูเก็ตเป็นของ APEC ผมเขาถึงเชิญผมไปพูดว่า BCG คืออะไรเพื่อง่ายไป educate เขาครับผมก็ไปพูดว่า BCG ไปเชื่อมต่อ SDG คือ Sustainable Development Goal อย่างไรเพราะนั้นหมดต่อมาคืออย่างนี้ครับ 1. BCG ถ้าเล่นเป็นเนี่ยต้อง drive ใน2แกนแกนหนึ่งคือ localize คือลงพื้นที่อีกแกนหนึ่งคือ globalize คือไปสร้างพรรคพวกกับโลกภายนอกเป็น soft power เราถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น strategy นี้กินไม่หมดนะนายกก็เล่นไม่เป็นง่ายๆก็ไม่รู้จะอะไรของเขานะคือพูดอย่างตอนแรกสอนแกพูดแกยังพูดเกษตร BCG เกษตร BCG นั้นผมไม่ใช่นะท่านนายก BCG ยังมีท่องเที่ยวนะมีพลังงานนะมีสุขภาพการแพทย์นะมีอื้อเลยแกถึงยอมเปลี่ยนตอนหลังเดี๋ยวนอกเรื่องมากไปเอาเป็นว่า BCG เนี่ยพอมองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอีกจิ๊กซอหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราเชื่อมโลกได้เนี่ยและคอนวินได้ง่ายมากคือคำสามคำหนึ่งใช้ BCG เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ SDG คือเป้าหมายความการพัฒนาที่ยั่งยืน17ข้อของสหประชาชาติจริงๆเนี่ยรัฐบาลเขาพยายามจะผลักดัน SEP for SDG มานานแล้วแต่สำหรับผมทั้งคู่เป็นนามธรรมเพราะ SDG 17เป้าหมายมันเป็นเป้าหมายขณะที่ SEP คือ Sufficient Economy มันเป็นปรัชญาเพราะนั้นอะไรล่ะที่มันดีทั้งคู่นะแต่มันเป็นนามธรรมเจอนามธรรมเพราะนั้นจิ๊กซอตรงกลางที่จะเชื่อมความเป็นรูปไอ้2อันเนี้ยบรรลุผลเป็นรูปธรรมคือ BCG เพราะ BCG เป็นของเป็นแพลตฟอร์มที่จับต้องได้คือเป็น operating platform ที่เป้าหมายคือ SDGแต่ใช้หลักของความพอเพียงความพอประมาณเพราะว่า inclusive growth กับ sustainable growth ในที่สุดมันจะต้องเป็น balance growth นี่คือคีย์เวิร์ดคำที่3ที่ผมให้ทางกระทรวงต่างประเทศไปเพราะนั้น BCG มันถึงมีคำ3คำ1 balance growth balance growth คือไม่ใช่ไม่เอาของเก่าเลยแล้วก็จะทิ้งของเก่าไม่เอาของอะไรเงี้ยแต่ต้องรู้จักความพอดีความพอประมาณบางอันเก่าดีก็ใช้มันแต่ต้องใช้อย่างระวังแล้วก็เทคโนโลยีมีของใหม่ก็ดีแต่ต้องใช้อย่างระวังคือต้องบาลานซ์บาลานซ์ระหว่างเทคโนโลยีกับคนบาลานซ์นะระหว่างคนได้โอกาสคนได้โอกาสนะอะไรเงี้ยคือฉะนั้นคีย์เวิร์ด3คำจึงต่อจิ๊กซอด้วยคำมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยบาลานซ์โคสเพราะฉะนั้น BCG จึงเป็นตัวเชื่อมจิตสำนึกหรือเมนทอลิตี้ว่าจากนี้ไปเนี่ยโลกจะอยู่ได้ทุกคนต้องอยู่ด้วยความพอประมาณความลงตัวความพอดีนั่นน่ะคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเชื่อมต่อไปสู่ SDG ได้ด้วย BCG เพราะ BCG เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะผ่านเซกเตอร์ผ่านแอเรียผ่านอาชีพถูกไหมหรืออะไรก็ตามแล้วก็
มันเป็นสากลเพราะว่ามันเป็นโลโคไลซ์ก็ได้โกลบอลไลซ์ก็ได้ไม่ต้องไปแข่งอะไรกันมากมายอันนี้ก็นี่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงสาระตรงนี้ไม่เคยมีใครพูดถึงก็มาถึงก็เดฟเฟนิชันแล้วก็บาบาบาต่อนะฮะก็ไม่ว่ากันแต่ว่าผมมองแล้วเสียดายนะครับแต่ถ้าเกิดถามผมในภาพใหญ่เนี่ยก็สรุปอย่างนี้นะก็คือว่า1 BCG อาศัยความหลากหลายเชิงชีวภาพและวัฒนธรรมซึ่งทุกประเทศทุกพื้นที่มีเหมือนไม่ได้ต่างกันนะมีความแตกต่างด้วยมันยิ่งเป็นเสน่ห์ถูกไหม2มันเชื่อมโยงกับ SEP ก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3มันตัวมันเองอย่างน้อยถ้าแบบมีคนเถียงว่าเอ๊ะมันจะไปเชื่อมโยงกับไอ้ความยั่งยืนยังไงเนี่ยอย่างน้อยเช็คได้เลยนะ10ใน17ข้อเนี่ยคือ BCG เลย10ใน17ข้อ direct เลยนะของ BCG ที่ไปยิงตรงไปที่SDG อีก7ข้อมันยังน้อยแตะได้อยู่แล้วสบายๆนะแต่3โอ้ยพูดอะไรเยอะแยะนะ10 S curve อ้าวนี่ไง5ใน10 S curve อยู่คือ BCG แล้วเป็น BCG แล้วเป็น priority แรกที่เราควรจะสร้างอุตสาหกรรม5 S curve แรกก่อนเพราะอันอื่นเป็นลมๆแรงๆกับคนอื่นก็อีกนานอ่ะนะใช่ไหมอันต่อมาก็คือมองว่าตัวมันเองเป็น economic model ที่เป็น distributive economic model คือมันเป็นการเป็นโมเดลกระจายตัวมากกว่ากระจุกตัวเพราะรายใหญ่ก็เล่นได้รายกลางก็เล่นได้ที่ฐานรากของพีระมิดพวกชุมชนก็เล่นได้ SME ก็เล่นได้สตาร์ทอัพก็เล่นได้เนี่ยวิสาหกิจชุมชนก็เล่นได้ฮะมันไม่ผูกขาดแล้วพูดง่ายๆมันก็เป็นการถ้าทำดีๆมันเป็นการทำลายทุนผูกขาดที่มีอยู่ของในวงการเกษตรของวงการต่างๆเนี่ยให้หรือพลังงานด้วยถูกปะมันก็มันเพียงแต่รัฐบาลต้องจริงใจด้วยนะในการที่เหมือนกับเอื้อให้มันเป็น distributive จริงๆไม่ใช่มาเป็นเดี๋ยวในที่สุดเหมือนไอ้ที่เด็กมันมาประท้วงหาว่าเอื้อในทุนเพราะมันพรีเซนต์เป็นไม่เป็นเนี่ยไปพรีเซนต์ไปยกตัวอย่างเอาในทุนมามันก็ได้ในทุนน่ะถูกป่ะนะฮะเนี่ยคือความไม่ฉลาดเนี่ยของไม่รู้แต่ไม่อยากบ่นนะฮะอันต่อมาก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าโอเครายใหญ่แล้วก็ไป BOI ให้ชวนเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศมาไม่ใช่ BCG เนี่ยมันมีทั้งมหาลัยเล่นได้เลยและมหาลัยทุกระดับด้วยนะเพราะมันไม่ต้องเป็นชั้นสูงอย่างจุฬามหิดลอย่างเดียวเกษตรอย่างเดียวแต่มันยังราชภัฏราชมงคลยังเล่นได้เพราะมันโลโคไลซ์ยังไงถูกป่ะแล้วมันยังต้องเน้นการบริหารการจัดการอีกอะใช่ดิจิตอลเบสิกย้อนได้จะเอาไปใช้จริงๆการวิจัยในประเทศไทยในเรื่อง BCG อย่างน้อยมันมีเชื้ออยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าโอ้โหแบรนด์นิวไม่รู้เรื่องนะเพียงแต่ว่าพร้อมกันนั้นก็ยอมรับแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับต่างประเทศสิอย่างเรื่องของอาหารอาจจะเอาเขาเรียกอะไรอ่ะเอาของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเฮ้ยผมเลยลืมชื่อเลยชื่ออะไรวะหรือเกียวโตยูนิเวอร์ซิตี้หรือเฮ้ยมันมีเครือข่ายที่มันเล่นแต่ละเรื่องเกษตรเนี่ยเรื่องอาหารเรื่องอะไรแล้วอย่างนี้นะก็เหมือนกับเกษตรฉลาดมากเลยที่เอาให้ดุษฎีบัณฑิตนะมกุฎราชกุมารซาอุล่าสุดอ่ะเออจริงๆเนี่ยBCG มันเป็นของที่มันอยู่ในระนาบเดียวกันเพราะนั้นเราจะไปเล่นกับซาอุก็ได้จะไปเล่นกับอเมริกาก็ได้ไปเล่นกับจีนก็ได้หรือไปเล่นกับบูฐานนะก็ได้คือมันมีดิปโลมาซีคือมันมีการทูตในเชิง BCG แล้วเล่นแล้วดูดีด้วยถูกป่ะเหมือนกับสมัยก่อนน่ะตอนที่ผมทำโอท็อปอ่ะเสียดายโดนปฏิวัติก่อนไม่งั้นเนี่ยจะมีโอท็อปมองโกเลียไทยมองโกเลียนี่มันเห็นโอท็อปแล้วเราทําตาลุกมันบอกว่าเฮ้อยากมาร่วมผมบอกดีมันจะได้เหมือนหน้าแบบโซนร้อนเจอโซนหนาวแล้วทำฟิวชั่นโอท็อปอะไรเงี้ยอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือผมคิดว่า BCG เนี่ยโดยคอนเซ็ปต์มันที่พรีเซนต์ไปมันยังคือถ้าคอนเซ็ปต์มันชัดเจนเนี่ยการคอมมูนิเคทเนี่ยจะง่ายมากถูกไหมฮะแต่พอไปพูดแบบนี้ปุ๊บมันก็ถูกหยิบไปหยิบฉวยให้เล่นแบบเอาจุดอ่อนมาเล่นได้นะครับอันที่3ก็คือพูดง่ายก็คือเรื่องของคอนเซปต์เนี่ยมันควรจะให้กระจ่างวันนี้และคอมมูนิเคทกับคนทั่วไปนะ SME นักเยาวชนอะไรมากกว่านี้ตอนนี้ยังอันนี้ถือว่าน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น
ป็นสิ่งที่อยากจะเรียนกับพวกเราครับอันต่อมาคือเพื่อง่ายในสิ่งที่เดี๋ยวผมจะไปพูดพรุ่งนี้เนี่ยนะในงานของsustainable consumption and production ซึ่งมันเป็นงานที่เชื่อม net zero งานที่เชื่อมของ sustainable แล้วก็เรื่องของcircular economy เข้าด้วยกันเนี่ยผมจะพูดถึงว่า BCG มันจริงๆในโลกเราในอนาคตเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยทำไมต้องเป็น sustainability แต่จริงๆผมว่าไม่ใช่ framework ผมง่ายๆในอนาคตในโลกเราต้องการ4มิติพร้อมๆกัน1ในมิตินั้นคือความยั่งยืนแต่อีกอันหนึ่งคือความเท่าเทียมถ้าไม่มีความเท่าเทียมมีความยั่งยืนก็ไม่เกิดนะแต่ที่3คือความก้าวหน้าโลกยังไงก็ต้องไปต่ออย่าไปปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้แต่ที่4คือความมั่นคงเพราะจากนี้ไปเนี่ยพอโลกมันเป็นโลกหลายขั้ว multipolar world มันความมั่นคงเรื่องใหญ่นะมันกลายเป็นมันไม่ globalization ซึ่งเดิมเน้นเศรษฐกิจแต่ตอนนี้เนี่ย de-globalization จะเน้นเรื่องความมั่นคงเพราะนั้นมันก่อนความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องความมั่นคงของมนุษย์จริงๆแล้ว BCG เนี่ยมันตอบโจทย์ทั้ง4เรื่องในเวลาเดียวกันนะมันตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนเพราะว่ามันอาศัยความหลากหลายนะ cultural biodiversity มันเน้นในเรื่อง circular เรื่องกรีนมันคือความยั่งยืนอยู่แล้วแต่ BCG ไม่ใช่แค่นั้นมันยังไปตอบโจทย์ความเท่าเทียมก็คือเรื่อง area based เนี่ยว่าเฮ้ยทุกคนมีสิทธิ์แล้วยิ่งไปทำ career based BCG นะให้นักศึกษาบรรเรียนนะมันอีกหน่อยมันก็รวยได้ของมันเองมันไม่ต้องมันเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมของคนอื่นมันจะได้กลับถิ่นแล้วมันจะได้ไม่ต้องมีโครงการคืนถิ่นมันเป็นโครงการที่เขาอยากคืนถิ่นอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องเขาจะได้ใช้พลังของเขาได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะมันตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงแน่ๆ BCG เพราะมันเป็นความมั่นคงเรื่องอาหารไงเรื่องพลังงานไงนะเรื่องน้ำไงนะแล้วก็เรื่องการมีงานทำไงเพราะฉะนั้นจริงๆ BCG เนี่ยมันตอบโจทย์ไอ้ตอนนี้ที่เรากำลังเจอวิกฤตโลกเนี่ยแบบสบายๆอยู่แล้วใช่ป่ะอันต่อมาก็คือ BCG ตอบโจทย์เรื่องความก้าวหน้าเพราะว่า BCG ยังต้องการเทคโนโลยีที่มันเป็นคลีนเทคโนโลยียังต้องการเทคโนโลยีที่ดีคาร์บอนไนซ์ยังต้องการเทคโนโลยีอะไรเยอะแยะแต่มันไม่ใช่เทคโนโลยีที่มันเป็นสิ่งที่ผมพูดก็คือเพื่อง่ายว่าเป็นBCG ต้องการความก้าวหน้าในแง่วิทยาศาสตร์แต่เป็น sand not ไม่ใช่ sand for modernity แต่เป็น sand for sustainability ก็คือเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อความยั่งยืนไม่ได้ต้องการเทคโนโลยี for productivity แต่ตอนนี้ต้องการเทคโนโลยี for humanity คือเพื่อความเป็นมนุษย์คือจริงๆเทคโนโลยีเนี่ยถ้าทำดีๆมันช่วยพวกเราอีกเยอะนะแล้วก็ต้องการ inclusive innovation คือต้องการนวัตกรรมที่มันทุกคนมีโอกาสแบ่งปันมีโอกาสใช้ไม่ใช่เป็น exclusive innovation อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นภาพใหญ่ครับที่อยากจะเรียนกับพวกเราว่าโอเค1 BCG จึงเป็นอะไรที่พอรู้ว่า APEC มันยอมรับเนี่ยก็ต้องถือว่าอย่างน้อยมัน endorse ใช่ไหมว่าโอเคเราเป็นอะไรที่มาจากประเทศไทยนะแล้วก็ไม่ได้เพื่อตัวเองแต่ไม่พอหรอกโจทย์จากนี้ไปคือ BCG in actionคือตัวอย่างที่แท้จริงของ BCG ที่ประเทศไทยถ้า believe แล้วต้องทำให้มันเกิด2ต้องขยายผลไปอาเซียนเพราะยังไงอาเซียนคือเรากับอาเซียนนี่ยังไงเหมือนเพื่อนบ้านน่ะยกเว้นเราย้ายที่ได้เราย้ายไม่ได้หรอกเพราะนั้น pollution เอ่ยใช่มั้ยความขัดแย้งอะไรเอ่ยเนี่ยเราจะต้องทำให้พื้นที่ในอาเซียนหรือ CLMV เนี่ยมันตอบโจทย์4มิติที่ผมได้เรียนไว้ก็คือทั้งความก้าวหน้าความมั่นคงใช่มั้ยความเท่าเทียมแล้วก็ความยั่งยืนคือ4มิตินี้เนี่ยถ้าเราทำให้ประเทศไทยมีคนเดียวประเทศเพื่อนบ้านไม่มีเราก็อยู่ไม่ได้หรอกใช่ป่ะโลกในอนาคตเพราะนั้นอย่างน้อยเราขยายไปเอเปคแล้วจากนี้ไปก็ทางการทูตหรืออะไรเราก็ควรจะต้องใช้อาเซียนนะครับก็เป็นอะไรที่เพราะนั้นสิ่งที่อยากฝากไว้มีอยู่ 4-5 พอยต์ครับ1จริงๆแล้วรัฐบาลต้องเล่นต่อไม่ว่าโอ้ยหมดละเดี๋ยวจะไปเล่นการเมืองละจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติดีหรือจะไปอยู่พลังประชารัฐดีผมว่าคิดอย่างนั้นคุณไม่ใช่ผู้นำนะนะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองผมว่าต้องทำให้ทุกพรรคการเมืองมาพูดเรื่อง BCG ว่าเฮ้ย BCG เป็นไม่ใช่ของไทยแล้วนะเป็นของสากลละคุณมีนโยบายยังไงกับ BCG ไม่งั้นก้าวไกลมันก็จะด่า BCG ต่อไอ้เพื่อไทยมันไม่เอาอยู่แล้วแล้วเรามาบอกให้มันไม่ของนายกมันเป็นของสากลแล้วอ่ะนะเบสออนความเข้าใจเนี่ยแล้วมันก็มีโอท็อปมีอะไรที่สมัยคุณทักษิณก็ทำไว้เยอะแยะอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนี่ย
คุณจะต้องทำให้ทุกพรรคการเมืองมาพูดเหมือนกับทุกพรรคการเมืองมาพูดเรื่องของการศึกษาแต่นี่คือเรื่องปากท้องแล้วเรื่องของแอดีอาสมมติเราค่าโจทย์นะถ้าไทยเป็นกล้าอยากทำก็น่าอยากจะทำด้วยกันนะก็คือเรื่องของพรรคการเอาพรรคการเมืองมาพูดถึงเรื่องการผลักดัน area based BCG เพื่อตอบโจทย์ปากท้องไงนะไม่ต้องไปไกลตัวขนาดโลกหรอกอันเนี้ยอันต่อมาก็คือมันควรจะมี BCG fund แล้วหรือคุณจะเอากองทุนหมู่บ้านหรืออะไรไม่รู้มาปรับแต่ว่าคุณต้องทำให้เกิด investment ครั้งใหญ่ในประเทศเป็น investment เป็น people based investment ไม่ใช่เป็นการพึ่งพิงการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเดียวแล้วแต่เป็นว่าใครมีอะไรดีชุมชนไหนมีอะไรอยากจะทำบอกมามีกองทุนคุณก็ปรับจากกองทุนหมู่บ้านเติมลงไปสมมติคุณเติมไป100,000 ล้านดีกว่าคุณนะคนละครึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมคนละครึ่งถึงวันหนึ่งมันไม่ productive แล้วมันมีแต่ survive แต่มันไม่ได้ทำให้คุณ sustainแต่คุณใช้กองทุนนี้คุณจะทำให้คนมันเริ่มตาอ้าปากแต่ก็ไม่ใช่ซีซัวใช้แบบกองทุนหมู่บ้านใช่ไหมอันที่3คืออย่างที่บอกก็ต้องขยายไปจากเอเปกไปอาเซียนไปอะไรนะอันต่อมาก็คือเรื่องเยาวชนนี่คือสิ่งที่ผมแล้วก็ทีมงานยูทินชาร์จพยายามจะผลักดันก็คือเรื่องของนอกจากยูทินชาร์จBCG in action ตอนนี้ก็เป็นยูทพาวเวอร์ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมแล้วก็พยายามขยายผลไปอาเซียนแล้วค่อยๆเนียนๆอ่ะเราค่อยๆทำให้เมคเฟรนด์กับเขานะครับก็นี่คือทั้งหมดที่อยากจะเรียนไว้นะครับเพื่อมีคำถามแล้วจะแลกเปลี่ยนอาจารย์คะในแง่ของที่พูดถึงว่า BCG in action เนี่ยค่ะสิ่งที่พูดตอนนี้ในเมื่อยังไงมันก็ยังสเปะสปะอยู่ถ้าเกิดเราจะเริ่มโดยที่ถ้าเกิดเขาเรียกอะไรอ่ะไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะเดินหน้ายังไงแต่ถ้าเกิดว่ามันจะเริ่มโดยที่ไม่ได้สนใจรัฐบาลตรงนี้เราจะเริ่มยังไงดีอะคะอาจารย์จริงๆแล้วผมก่อนหน้านั้นเนี่ยคือในหลายๆเวทีผมก็ไปพยายามเยไปก็เราก็เป็นถือว่าเป็นคนที่เราก็ believe ใน BCG เราก็ไปช่วยขับเคลื่อนจริงๆแล้วมีผู้นำชุมชนมีอบต.นะมีพวกผู้นำไอ้วิสาหกิจชุมชนนี่เขาอยากจะทำ BCG เยอะแยะแต่ณวันนี้เขาอยากจะทำแต่เขาก็จะถูก educate โดยกระทรวงเกษตรกระทรวงอะไรเงี้ยก็อย่างว่าซึ่งเขาก็เข้าใจ BCG แบบเหมือนเดิมอ่ะพูดง่ายต้องมีงบประมาณก่อนแล้วถึงอะไรเงี้ยต้องทำนะครับผมว่าต้องทำให้ BCG เป็น social movement คือต้องเป็นพลังขับเคลื่อนที่ไม่ใช่แค่ภาครัฐณวันนี้ชั่วโมงนี้นายกอย่างเก่งเขาอาจจะเอาเรื่องนี้มาบอกเอ้ยเขาสำเร็จเรื่อง APEC แล้วนะมันมีเรื่อง BCG แล้วรับรองเลยเขาไม่ได้ทำต่อหรอกเพราะว่าอายุรัฐบาลนี้ใกล้หมดแล้วดังนั้นถึงบอกว่า2-3เรื่องที่ในฐานะสื่อนะที่น่าจะทำเนี่ยก็คือทำยังไงให้ทุกพรรคการเมืองเข้ามา engage ในเรื่องนี้ถ้ามองว่าจริงๆ BCG ไม่ใช่นายกประยุทธ์เป็นเจ้าของไม่ใช่ผมเป็นเจ้าของนะเป็นของประเทศและเป็นของโลกอ่ะแล้วก็จริงๆชูต่อเราก็มีแต่เกณฑ์โมเมนตัมเนี่ยของimpact ของเราอ่ะนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะให้1โจทย์ก็คือทำยังไงให้พรรคการเมืองมีความรู้สึกให้คุณต้องคอมมิตกับเรื่องนี้นะยังไงอันที่สองก็คือต้องบายพาสหรือบียอนในระบบราชการนะแต่ถ้าช่วงนี้อารมณ์การเมืองทำให้คอรมอหรืออะไรขับเคลื่อนเรื่องนี้เขานับเวลาถอยหลังแล้วถูกไหมเราถึงพยายามเอาการเมืองมาเข้ามา engage อันที่สองเนี่ยผมคิดว่าก็ถึงพยายามจะเอาเยาวชนเข้ามา engage หรือต้องเอาชุมชนเข้ามา engage นะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานที่สมมุตินะลองดูเวลาจะคุยกับระดับทกสเนี่ยหรืออะไรพวกนี้รู้เรื่องป่ะถ้ารู้เรื่องเนี่ยจริงๆกันนะเขาจริงๆน่าจะเอาเครือข่ายพวกนี้หรือแม้ทั้งเอาเครือข่ายราชพัฒน์ราชมงคลหรืออะไรพวกนี้มานะครับผมไม่ได้มีเกมแผนชัดเจนเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าเอ๊ะควรจะทำไงที่จะเกมโมเมนตัมผมว่าเราถ้าเราบีลีฟเรื่องนี้มันต่อให้มีหรือไม่มีเอเปกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีไปถ้าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แล้วเราก็ใช่ไหมครับเราควรจะทำคือก็ต้องเรียนว่าคือหลายเรื่องรัฐบาลชุดนี้เสียโอกาสเพราะอย่างเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่จับต้องได้ใกล้ตัวแล้วรีบๆทำนี่ก็ตั้งแต่ผมลอนช์ตัวนี้ออกไปนี่มันก็ 3-4 ปีแล้วแต่ถามถ้ามาถามลึกๆว่ารัฐมีอะไรคืบหน้าไหมในไส้ในมันพิสมิลมากล่าสุดก่อนมีประชุมเอเปกก็มีการประชุมคณะกรรมการ BCG ของแต่ละคณะมันก็เอาเรื่องย่อยๆของแต่ละคนเป็นเบี้ยหัวแตกมานั่งคุยกันนะคือเขาไม่ได้มาคุยกันเรื่องว่าเออเฮ้ยเราจะ driving strategy คือจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ยังไงก็เหมือนกับที่คำถามที่พี่ถามเนี่ยจริงๆเป็นคำถามที่ต้องมาช่วยกันตอบ
มากกว่าที่จะตอนนี้มีโชว์เคสแล้วเราจะทำเรื่องนี้คือรูปหน้าปัจจุบันเพื่อให้มันเอาไว้นำเสนอใน BCG อย่างนี้มากในฟอรัมใน APEC มากกว่าที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าจุดอ่อนในจุดแข็งอ่ะเสียดายไงคะว่าเราจะต้องปิดจุดอ่อนให้ได้เพื่อที่อาจารย์เป็นจุดแข็งที่มันมีเยอะๆให้มันเดินหน้าไปได้นะคะอาจารย์ใช่คือไม่งั้นเราก็จะท่องบ่นเนี่ยว่าคำว่ายั่งยืนก็เหมือนกับที่เราท่องบ่นคำว่าพอเพียงแต่เราไม่ทำไงคือไม่พูดไม่ได้เป็นบัสเวิร์ดแต่ว่าเราไม่เคยคิดจะทำแต่จริงๆถ้าทำถามว่าทำแล้วเราด้อยกว่าคนอื่นไม่แต่เพราะว่ามันต้องมองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือการคือเป็น investment ไม่ใช่ expenditure คือไม่ให้เป็นการที่เฮ้ยเราเคยโอ้โหตักตวงไว้เยอะนะวันนี้เราต้องถอยกลับมาไม่ใช่แต่มันเป็น investment for the future ใครทำก่อนจะได้ก่อนแต่ใครผมเชื่อว่างั้นนะเพราะนั้นสิ่งนี้ประเทศไทยมีโอกาสอีกเยอะเพราะว่าเดิมเนี่ยเราอาศัยความสเปซสปาร์กไงมีพระเจ้าให้เรามาเยอะแยะแต่เขาให้เรามา100เราทำอยู่10อะนะวันนี้แค่ทำเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะโดยนโยบายโดยการจัดการโดยเทคโนโลยีนะหูไปได้ไกลถามว่านะวันนี้8ปีแล้วเนี่ยคำว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่นายกพูดตั้งแต่ day วันแรกๆมาถึงวันนี้มีจริงป่ะนาแปลงใหญ่ทำแล้วไงต่อใช่ป่ะหรือโอเคอยากจะทำเรื่องของไอ้ medical hub เรื่องสมุนปลูกสมุนบงสมุนไพรไงอ่ะแล้วไงต่อไม่มีหรือพลังงานชุมชนไปถึงไหนแล้วมันถูกผูกขาดโดยรายใหญ่ด้วยนะนั่นคือส่วนหนึ่งคือรายใหญ่คอนโทรลหมดอ่ะเพราะนั้นรายใหญ่ก็พยายามจะทำโชว์เคสให้เราเห็นนะว่าเอ้ยเราก็ทำเรื่อง BCG อยู่นะแต่ถามว่าจริงๆคุณคลายแล้วคุณให้รายย่อยทำจะดีกว่ามั้งใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์มันมีเรื่องดูดีเยอะแต่เป็นเรื่องดูดีเพื่อให้รายใหญ่ดูเขาแทนที่พวกนี้เขาจะอะไรเขาทำให้ looking good looking well ไงเขาไม่ได้ believe ว่า being good being well เท่าไหร่อาจารย์คะแต่เงี้ยที่พูดถึงเมื่อกี้หลักสูตรอะค่ะที่อาจารย์พูดถึงอะมันจําเป็นจะต้องลงยังไงอะคะอาจารย์ที่จะต้องเปลี่ยนง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวเลยก็ผมอุตส่าห์ตอนนั้นผลักดัน non degree อะคือ non degree โปรแกรมก็คือไม่ต้องรับปริญญาก็ได้เพราะนั้นคุณก็เอาหลักสูตรนี้ไปสอนอย่างพวกเรายังบางอย่างเรายังอยากเรียน AI อย่างเงี้ยฮะก็เป็น non degree ไงไม่ต้องมี degree เราอยากรู้ว่าเราจะเอาไปใช้BCG คุณก็ไม่ได้อยากจะรู้เพื่อเอาปริญญานี่เริ่มต้นคุณใช้ non degree ได้เลยให้คุณเอา Internet of Things ไปใช้คือที่ผมเคยทำที่ทดลองที่ EECI ก็คือเอาไปปลูกทุเรียนไงอยู่ใกล้ต้นทุเรียนแล้วคอนโทรลน้ำความชื้นอุณหภูมิจนหนูทุเรียน productivity สูงขึ้นเยอะแยะด้วย Internet of Things คือเพื่อง่ายเราต้องทำให้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นของใกล้ตัวใน BCG เพื่อง่ายเทคโนโลยีคือเครื่องมือของ BCG เพราะนั้น Internet of Things AI คุณต้องทำให้เกษตรกรหรือองค์ประกอบมีความรู้สึกว่าเทคโนโลยีพวกนี้ขอให้มีความรู้ว่ามันจำเป็นและมันมีประโยชน์และใช้ได้เลยแล้วก็เข้าถึงด้วยรัฐบาลจริงๆผมก็บอกท่านนายกว่าต้องทำให้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็น public utility คือเทคโนโลยี Internet of Things 5G ฮะ machine learning อะไรพวกต้องถือว่าเป็นสาธารณูปโภคเหมือนกับน้ำประปาเหมือนไฟฟ้าไม่งั้น BCG คุณก็อยู่ดักดานเหมือนเดิมอ่ะกลายเป็นเกษตรดั้งเดิมเหมือนเดิมอ่ะไม่มีประโยชน์ถ้าผมเป็นรัฐมนตรีเกษตรผมจะบอกเลยว่าผมจะต้องทำให้เกษตรกรเป็น BCG entrepreneur ไม่ใช่มางอมืองอทำให้เขาติดเสพติดแล้วงอมืองอเท้าต้องมานั่งพึ่งกระทรวงเกษตรถูกปะแล้วก็ยังเป็น product base อยู่นั่นน่ะแทนที่จะมองว่าจริงๆมันเป็น business ต้องทำให้เกษตรกรเป็น business ไม่ใช่เป็นเกษตรกรคือผู้ปลูกอันนี้นะวันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ประกันรายได้อยู่ค่ะอาจารย์ไม่ต้องหาเงินเครื่องมือหากินของนักการเมืองใช่ไหมเพราะนั้นคือนักการเมืองมันเหมือนทำอะไรให้กับประชาชนในลักษณะ short term gain long term loss เงี้ยคือในที่สุดแล้วไม่ประเทศไม่ได้เลย
ล้าหลังมากเกษตรเราตอนนี้ถามว่าไปเทียบคือผมเดี๋ยวนี้ไม่ชอบเปรียบเทียบอะไปเทียบเวียดนามไปเทียบอะไรดูสิเพียงแต่เราเอาจริงเอาจังป่ะใช่ไหมถ้านโยบายนี้ใช่แล้วก็อุตส่าห์ endorse โดย APEC คุณต้องเอาจริงเอาจังใช่ไหมอาจฉาระย์นมั้นองครับเชิญครับคือเหมือนมีรัฐบาลมีนโยบายมีธงแต่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการที่อาจารย์มีสามข้อไอ้ความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการนับจากเนี้ยอาจารย์คิดว่าต้องทําอะไรบ้างครับไม่ต้องเป็นรัฐบาลประยุทธ์ก็ได้รัฐบาลอื่นๆเนี่ยเขาต้องทํายังไงเพื่อจะให้มันโมฟไปได้หนึ่งต้องไม่มาแบ่งเค้กกันแบบนี้นี่ขนาดแบ่งเค้กกันเกษตรกับพาณิชย์มาอยู่นั่นหนึ่งอันนี้มันไม่ใช่อ่ะมันคือเข้าใจไหมพอมันเหมือนกับเราบ้านเรานี่เหมือนทองไม่รู้ร้อนนะอย่างแจกกล้วยเราก็นึกว่าแจกกล้วยก็แจกกล้วยไปดิทั้งที่เราทําไมเรายอมอ่ะเราทำไมเราไม่ควรยอมเหมือนกันถ้าบีซีจีมันเป็นนโยบายรัฐบาลชุดนี้ถ้าผมเป็นนายกผมจะไม่มาอ้างผมพูดไปแล้วที่เหลือคุณไปทํามาไม่ใช่นะปัญหาคือคุณจะทําไงให้มันเกิดไม่ใช่ปัญหาคือคุณจะพูดอะไรเพราะฉะนั้นสำหรับการบ้านของนายกคือก็พูดอยู่แค่10%เขายังไม่ยังต้องทําอีก80-90%เขาไม่ได้ทําถูกไหมครับเพราะฉะนั้นงานนี้จะต้องไม่ไปบอกอ๋อเรื่องเกษตรอ่ะเดี๋ยวไปถามรัฐมนตรีเกษตรรู้เรื่องที่ไหนเราเรื่องมีซีจีอ่ะถูกไหมไปถามรัฐมนตรีสาธารณสุขไม่รู้เรื่องที่ไหนถ้าไม่ใช่เรื่องกัญชาไม่รู้เพราะฉะนั้นตรงนี้อันตรายนะครับถึงบอกว่าบางทีความคิดบ้านเราไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ทํามันทําให้มันเกิดไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราขอเหมือนพูดไปแล้วกูมีวิชั่นแล้วไม่ใช่นะครับสิ่งที่เราต้องการคือแอคชั่นอะเจนดาไม่ใช่วิชั่นถูกไหมฮะแล้วจริงๆ BCG อย่างที่บอกพอมันไม่ได้ reinvent the wheel มันไม่ได้เริ่มศูนย์เนี่ยจริงๆมันมีควิกวินเต็มไปหมดแต่ต้องเป็นควิกวินที่มีอิมแพคไม่ใช่ควิกวินที่พอนั่นก็ไปกวาดเก็บกวาดเข้ามาได้ดูว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปัญหาความบกพร่องนอกเหนือจากโอเคในท่านนโยบายมันสมมุติว่านโยบายนี้ใช้ได้นะปัญหาต่อมาคือเรื่อง administration แล้วจะปรับโครงสร้างระบบราชการเอาเข้าจริงเนี่ยมันต้องผมถึงเชื่อว่าอยู่ดีจะไปให้กพร.ให้ใครต่อใครมานั่งปรับระบบปฏิรูประบบราชการเพ้อฝันจริงๆมันต้องใช้อะไรบางอย่างไปดิกเทตหรือไปกำหนดให้มันเกิดการเปลี่ยนหนึ่งในนั้นน่ะอาจจะเป็นอเจนดาแบบ BCG เพราะ BCG เอาเข้าจริงเนี่ยมันเป็นการ empower ใช่ไหมคือมันเป็นระบบเศรษฐกิจที่มัน distribute ไงมันเป็นระบบเศรษฐกิจที่มันในที่สุดแล้วถ้าเขายืนอยู่ได้ด้วยขาตัวเองเขามีความสมดุลของเขาแทบไม่จำต้องพึ่งรัฐเลยผมเคยบอกนายกว่า BCG คือ investment ไม่ใช่ expenditure ก็เพราะว่า BCG ไม่ต้องมานั่งแบบข้าวยางมันปาล์มปีนี้จะเอายังไงจะ subsidize ยังไงผมบอกว่าเฮ้ยโปรเจกต์ออกไปนะถ้าคุณนั่นนายกเอาเงินแสนล้านมาลงใน BCG แบบ infrastructure เรื่องระบบน้ำเรื่องนู้นเรื่องนี้อินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรให้ดีนะในที่สุดเนี่ยมันเป็น return กลับมาหมดเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยมันเปลี่ยนเกษตรกรจาก suffer หรือจากแบบ survive ให้เขา sustain เองเมื่อเขา sustain เองเนี่ยเขาฉลาดพอที่เขาจะรู้ว่าเขาจะจ่ายภาษียังไงที่จะเขาได้ผลประโยชน์มากกว่าที่เรางอมืองอตามาขอแบบนี้ทุกปีมันคือการดัดนิสัยคนนะ BCG ถูกป่ะแต่รัฐบาลมันก็เหมือนนักการเมืองอ่ะก็คือมองว่าเอางบประมาณมาเดี๋ยวแจกๆพวกนี้ไปคิดอย่างเงี้ยประเทศอยู่ไม่รอดนะครับเพราะนั้นปฏิรูปถึงล้มเหลวไงปฏิรูป18 ปีถึงล้มเหลวยุทธศาสตร์ชาติเขียนไปก็บาบาบาไม่มีประโยชน์หรอกทำบางเรื่องดีกว่าไม่กี่เรื่องหนึ่งในเรื่องนั้นสำหรับผมมันคือ BCG อ่ะใช่ไหมแล้วคุณจะไปปรับแต่ง BCG แล้วก็ไปลิงก์อ่ะซอฟต์พาวเวอร์อาจจะไปลิงก์กับเรื่องนู้นก็ว่ากันไปณตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรายังมีนักการเมืองที่ไม่รู้สิคือเรายังมีนักการเมืองที่เล่นการเมืองแบบอยู่ใน mentality อยู่ใน mindset แบบเดิมแล้ววันนี้อาจถามนี่มีพรรคไหนพูดเรื่องไกลๆบ้างใช่ไหมก็อาจจะมีก้าวไกลแต่ก้าวไกลมันก็ติดกับดักตัวเองอะไรเงี้ยแต่ถามว่าพรรคอื่นมีอะไรมันเป็นช็อตเทอมเหรอไม่พูดเรื่อง SME ก็พูดเรื่องคือมันเป็นเรื่องการของปัญหาคือทุกพรรคพูดแต่ปัญหาไม่ได้พูดถึงว่าเฮ้ยตกผลึกทางความคิดแล้วลองดีดิ
มีปัญหาแก้ได้พร้อมๆกับโอกาสอ่ะคืออะไรร้อยเอพรรคการเมืองตอนนี้ปลดหนี้ค่ะอาจารย์ปลดหนี้พักหนี้ลดดอกไม่คิดต้นอะไรพวกนี้นเะลยแต่คิดอยู่แค่เนี้ยนะก็ลดแลกแจกแถมไงก็เดี๋ยวก็ตัดราคากันต่อแล้วก็ deliver ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องก็เหมือนเดิมอย่างฮะใช่ไหมถามว่าปลดหนี้ได้แล้วถ้าคุณไม่ทําให้เกษตรกรคุณ productive มีประโยชน์อะไรอาจารย์อย่างนี้แล้วการจัดการ BCG ประเทศไทยมันต้องรวมศูนย์ไหมอาจารย์แล้วมันเหมือนมีคล้ายๆไม่เชิง absolute power แต่ต้องมี power ในการที่จะรวมศูนย์แล้วเหมือนม .44 ไม่คือเสียดายเสียดายมันไม่ได้ไม่ใช่รวมศูนย์โมเดลของมันเองมันเป็น multi stakeholder คือจริงๆทุกภาคส่วนเอกชนก็เล่นได้เอกชนรายใหญ่รายย่อยก็เล่นได้นะวิสาหกิจชุมชนก็เล่นได้ทุกคนเล่นได้หมดแม้ทั้งหมาอะไรก็เล่นได้เพราะนั้นมันเป็น multi stakeholder โดยตัวมันเองเพียงแต่ว่าเราต้องการลีดเดอร์จริงๆนายกคือลีดเดอร์ของ BCG แต่แกพูดแค่นั้นขอโทษแกไม่ได้ไปแกไม่คริสตัลเคลียร์ขนาดเฮ้ยฉันเชื่อเว้ยฉันก็นั่นต่อไปเรื่อยๆกัดไม่ปล่อยแบบป๋าเปรมแกไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแกเป็นทหารนะแกก็จะเชื่อว่าเออฉันพูดไปแล้ว ที่เหลือไปทำ ใช่ป่ะปัญหาคือตอนนี้อุตสาห์เฮ้ยผู้นำระดับประเทศเขาเชื่อแต่เขาเชื่อของเขาอย่างนั้นสองที่อย่างน้อยอุตส่าห์ไปทำให้โลกเขาพอเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่อย่างน้อย endorse ไปแล้วเมื่อ2-3ปีที่แล้วเสียดายนะครับเสียดายเพราะว่านานๆเราจะมีโมเดลที่อย่างน้อยเราไม่ได้พูดไปเรื่อยของเราแล้วก็ไปเทียบเคียงกับเวียดนามไปเทียบเคียงอะไรเรากำลังบอกไม่นี่เป็นของโลกนะเว้ยแล้วนี่นะจ๊ะว่าแต่นายกเล่นพูดง่ายในวงเล็บนายกคือเล่นไม่เป็นไงเล่นไม่เป็นจริงค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรามาช่วยกันขับเคลื่อนแต่ก็ต้องช่วยกันเยอะๆนะต้องช่วยกันอีกเยอะถึงบอกว่าต้องใช้พลังเหมือนเป็นพลังของนอน government เยอะขึ้นนะแล้วเป็นนอน government ที่คนที่ทำก็ได้ประโยชน์ด้วยไม่ใช่อยู่ดีเออเป็นนอน government แล้วทำไปเถอะแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งคงจะได้ดีอย่างเงี้ยดังนั้นตรงบอกว่าอย่างแม้กระทั่งอบต.อบจ.เนี่ยจริงๆเมื่อหลายสิบปีที่แล้วผมเคยเจอพวกนี้เนี่ยมันก็รักดีนะมันก็มีเรียนปริญญาโทกันเยอะแยะคือผมว่าเดี๋ยวนี้พื้นที่บางอันเนี่ยมันเป็นต้นแบบได้สบายๆใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราไม่เคยสร้างเครือข่ายแบบนี้ไงถ้าไม่ผ่านรัฐเรายังต้องผ่านกระทรวงผ่านกรมผ่านอะไรหรือต้องมีงบประมาณเท่านั้นถึงจะทำเรื่องพวกนี้ซึ่งมันอาจจะไม่จำเป็นก็เพียงแต่ผมมองว่าพวกเราจะช่วยกันทำมาได้แต่พลังจริงๆก็ยังเป็นพลังของรัฐดังนั้นก็น่าจะถือโอกาสเอาหลังจากเอเปกก็คือหลังจากก็คือถ้ามีการเลือกตั้งมันควรจะทำให้แต่ละพรรคมีคอมมิตเมนต์ในเรื่องนี้มากกว่าจะไปชูเรื่องย่อยๆหรือเรื่องกัญชงกัญชาเรื่องนู้นเรื่องนี้มันเรื่องย่อยอ่ะมันควรจะเป็นเรื่องว่าเออเฮ้ยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่มันทำให้เกิดการปรับโครงสร้างอำนาจการบริหารเพราะว่าBCG มันเกิดการกระจายตัวในที่สุดมันจะดีเซนทรัลไลซ์ในตัวมันเองเนี่ยคือมันเหมือนกับไซมดมันเหมือนกับเป็นโมเดลที่มันเป็นมิติมันมีมิติทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมเนี่ยทั้งการเมืองอยู่ในซ่อนอยู่ในนั้นเนี่ยมันน่าจะทำยังไงที่เราจะต้องตั้งวงนะให้ถ้าเป็นผมนะผมอยากตั้งวงแล้วให้ทุกพรรคการเมืองอยู่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอยู่พูดมาเลยแล้วถ้าอยู่เห็นด้วยหรืออยู่ไม่เห็นด้วยอยู่คิดว่ามีถ้าจะทำต่อจะขับเคลื่อนยังไงคือมันน่าจะมี political commitment ตอนนี้ผมเริ่มมองว่า impact สูงสุดจะมาจาก political commitment ของฝ่ายการเมืองซึ่งในเมื่ออยู่ฝอยไปแล้วอยู่พูดไปแล้วอยู่ไม่ทำไม่ได้หรือถ้าต่อให้อยู่เป็นรัฐบาลอยู่จะทำไงถ้าต่อให้อยู่เป็นฝ่ายค้านแต่ในเมื่อไอ้รัฐบาลมันเห็นดีเห็นงามแล้วมันเอาของนั้นไปทำอยู่ก็ต้องช่วย support ถูกปะเพราะนั้นหนึ่งในนั้นผมคิดว่าคือต้องอาศัยโอกาสของการเมืองหลังเอเปคที่ต้องเลือกตั้งเนี่ยจะทำเรื่องนี้ต่อยังไงถ้าเราบีลีฟว่าเรื่องนี้มีประโยชน์นะครับอันที่สองก็คือโอเคแล้วค่อยมาว่าเออถ้าไม่ใช่รัฐบาลแล้วเนี่ยภาคส่วนไหนที่เราจะมาช่วยกันขยับแต่ถ้าสองส่วนนี้เนี่ยเดินไปพร้อมกันได้มันจะมีพลังมหาศาลไงแต่ตอนนี้ผมกำลังมองเกมว่าเราต้องล็อกการเมืองให้อยู่ในถ้าไม่เห็นด้วยบอกอัลเทอร์เนทีฟมาใช่ไหมอย่างไอพิธาเนี่ยมันเคยอยู่ทีมงานผมรู้ใช่ไหมฮะมันก็มาแซว BCG บอกว่ายังไม่เห็นมีอะไรเป็นรูปธรรมอยู่ก็พูดไปทีเวลคัมหรือไม่เห็นด้วยกับ BCG บอกไปเลยแล้วคืออะไรคือตอนนี้ต้องหาเขาเรียกอะไรอาจารย์ประเวศเรียกอะไรการบีบทันงัดมันต้องมีอะไรที่มันงัดแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์แนวโน้มพรรคการเมืองที่จะรับแนวคิดนี้คำต่อนี้มีไม่มีหรอกไม่มีอีเป็นพลังประชารัฐไม่รู้เรื่องถามไปถามไม่ได้เลยถ้าไ
ตอนนี้เผลอๆมีนายกคนเดียวที่รู้เรื่องพอรู้เรื่องพลังประชารัฐไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องพวกนี้แต่ถามว่าชูไหมชูเดี๋ยวไปหาเสียงไม่ถูกแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วเนื่องจาก BCG มันหาเสียงยากด้วยเพราะว่าเนี่ยดูกว่าผมจะอธิบายไว้ให้พี่ๆฟังเนี่ยใช่ไหมเกือบครึ่งชั่วโมง มันไม่ใช่แบบเฮ้ยบอกมาคำเดียวอะไรนะพูดแล้วทำอย่างเงี้ย อันนั้นคำเดียวจริงๆเชื่อคือมันเป็นอะไรที่ต้องอธิบายและยืดยาวผมมีปัญหาเรื่องการสื่อสารก็คือเรื่องนี้แหละใช่ไหมไม่หรอกอาจารย์อธิบายเข้าใจชัดมากเลยนะคะเนี่ยใช่แต่คิดดูเด็กขนาดอธิบายให้กับพวกพี่ฟังนี่ยังเป็นครึ่งชั่วโมงและเกิดให้กับประชาชนไม่เป็น3 ชั่วโมงอ่ะอาจารย์เราต้องพูดซ้ําบ่อยๆค่ะเราต้องเรื่องนี้ถ้าเกิดปีหน้าจะต้องขยับแล้วว่ามันต้องแบบว่าพูดซ้ําอ่ะอย่างน้อยสร้างความเข้าใจก่อนที่จะหาแนวร่วมอย่างที่อาจารย์พูดถึงว่าสังคมมันต้องมาผนวกกับเราที่จะเคลื่อนไปด้วยกันให้สังคมไปด้วยกันตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะจะต้องเริ่มจากการสื่อสารตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะสร้างความเข้าใจก่อนพูดไปคือตรงนี้ผมถึงอยากจะมองว่าอ่ะสมมติจะพูดคำตรงนะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนี่ไงไม่งั้นคุณจะปรับอะไรอ่ะใช่ป่ะหรือปรับโครงสร้างสังคมนี่ไงถ้าคุณแล้วคุณจะปรับอะไรคุณจะไปมัวแต่ลดหนี้อะไรอย่างนั้นมันเป็นทูสามันเป็นเครื่องมือแล้วมันเป็นเครื่องมือที่จริงๆมีเครื่องมือที่ดีกว่านี้ถ้าใช่ป่ะถ้าไม่จำเป็นแบบหูถึงขั้นต้องห้ามเลือดก่อนเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือนี้แต่ถ้าไม่จําเป็นเราอาจจะไปมีเครื่องมืออื่นที่ดีกว่านี้ที่จะทําให้เขาอยู่ยาวๆอ่ะได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําถามผมง่ายๆคือเฮ้ยเรื่องใหญ่ของประเทศคือการปรับโครงสร้างการเมืองปรับโครงสร้างเศรษฐกิจปรับโครงสร้างสังคมทั้งหมดจริงๆบางส่วนมันซอฟด้วย BCG โดยตัวมันเองอยู่แล้วถูกต้องค่ะอาจารย์มันปรับ BCG ตรงนี้ปุ๊บคนมันก็มีรายได้มันอยู่ได้แล้วมันก็ไอ้เรื่องนี้ก็ลดหายไปเองคนมันมีรายได้มันก็ทําอะไรก็ได้และการศึกษาเอ่ยทุกอย่างมันทำได้หมดค่ะใช่คือในที่สุดแต่ผมยังเห็นภาพอะไรนะเห็นภาพว่าในที่สุดแล้วเนี่ยชุมชน BCG จะเหมือนญี่ปุ่นจะเหมือนเอลซาวิสที่มันโอเคต่างชุมชนมันมียูนิคของมันคุณไปกินกาแฟมันก็ไม่ใช่สตาร์บัคคุณจะไปทำอะไรมันเป็นโอท็อปที่มันแบบให้ enrich ละมันเป็นโอท็อปที่มัน sustainable นู้ยไอ้มันเป็นโอท็อปที่มันมี story to tell จริงๆไม่ใช่แบบ fake เนี่ยเห็นไหมหรือเฮ้ยเขาดูแลกันเองปกครองกันเป็นเซลฟ์กอเวอร์แนนซ์ไม่ใช่กอเวอร์เมนต์แล้วเพราะฉะนั้นไม่งั้นเราก็จะมีแต่มายื้อแย่งกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับบริหารปัดการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นแย่งกันอยู่อย่างเงี้ยคือเราแย่งกันโดยไร้สาระนะจ๊ะคือเราแย่งกันโดยอำนาจแต่เราไม่ได้แย่งกันโดยนโยบายว่าเออหรือยุทธศาสตร์ว่าให้จริงๆยุทธศาสตร์อะไรที่ตอบโจทย์ประเทศแล้วก็มาบอกว่าเออใครควรจะเป็นคนเอาไปทำแล้วถ้าอย่าง BCG อย่างน้อยในที่สุดรู้เลยว่าประชาชนมันเป็น people power จริงๆมันไม่ใช่ market power ที่รายใหญ่อย่าง CP อย่างนู้นอย่างนี้จะมาครอบอีกละใช่ป่ะหรือมันไม่ใช่เป็น government power ที่เฮ้ยยังไงต้องมีสั่งการมันถึงจะไปทำแต่มันเป็น people power มันไม่ใช่ government power ไม่ใช่ market power แต่พูดอย่างเงี้ยหาเสียงไม่ได้ไงแต่ชอบมากนะอาจารย์คำนี้ people power เนี่ยค่ะมันต้องเป็น people power ที่ไม่ใช่มาแบบมาคิดวาทกรรมทางการเมืองแล้วบอกนี่ไง people power ไม่ใช่แต่มาจากการที่เราตะกี้พูดภาพทั้งหมดแล้วเราก็บอกข้อสรุปว่านี่ไง people power ใช่ป่ะมันเป็น people อีกแล้วก็จริงๆอีกอันนึงที่มันเป็นกระบวนBCG เนี่ยมันเป็นกระบวนการประชาธิปไตยนะมันเป็นกระบวนการประชาธิปไตยเพราะมันดีเซนทรัลไลซ์ในส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะมันดิสทริบิวทีฟไงเพราะมันดิสทริบิวทีฟมันก็ดีเซนทรัลไลซ์เพราะมันดีเซนทรัลไลซ์มันก็เป็นดิโมคราไทเซชันแต่มันเริ่มด้วยเขาเรียกว่ากระบวนการประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจคือเป็นอีโคโนมิกดิโมคราไทเซชันเพราะว่าคุณกำลังให้แต่ละพื้นที่เอาคุณมีอะไรแล้วเดี๋ยวรัฐบาลตอนนี้มันไม่ควรจะไปลงอินฟราสตรักเจอร์ขนาดใหญ่แล้วอย่างเดียวแล้วมันควรจะลงโลคอลอินฟราสตรักเจอร์water infrastructure ใช่มั้ย infrastructure ที่ในชุมชนที่ได้รองรับ climate change ไปรองรับโอกาสอย่างผมก็เคยจะบอกท่านนายกว่าต้อง shift จาก intercity infrastructure อย่างทางดงไอ้ทางนู่นทางนี่กลายเป็น local infrastructure ได้แล้วยุ้งฉางชุมชนน่ะ cold chain cold chain ในชุมชนน่ะมันต้องมีแล้วไม่ใช่ไปปล่อยไม่งั้นในทุนผูกขาดมันก็
จริงๆอาหารสัตว์เนี่ยมันต้องกระจายทุกชุมชนทำได้อยู่แล้วเพราะมันมีซีโร่เวสต์ไงมันจะได้เอาของเสียจากเกษตรเนี่ยไปทำอาหารเยอะแยะทำไมต้องไปนั่งพึ่งรายใหญ่อ่ะนะยุ้งฉางหรืออินฟราสตรักเจอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาเกษตรอาหารหรืออะไรในชุมชนน่ะมันเป็นการลงทุนที่คุ้มนะถ้าแต่ต้องรู้ว่าคอนเซปต์คืออะไรก่อนใช่ป่ะถ้าเราพูดถึง BCG Entrepreneur Area Based BCG อ่ะแล้ว Water Management ใน BCG Zero Waste ในชุมชนโอ้โหทุกอย่างมันถักทออยู่ในชุมชนจบแล้วพอเป็นระดับจังหวัดอ่ะมันก็สร้างจุดเด่นใช่ป่ะระดับคุมจังหวัดก็ต่อไปการท่องเที่ยวมันจะกระจายตัวด้วยมันไม่งั้นการท่องเที่ยวมันก็จะมีเมืองใหญ่เมืองรองอยู่แค่นั้นนะแล้วเมืองมันจะได้โตด้วยเพราะ BCG เอาถึงจุดหนึ่งมันก็คือการสร้างเมืองใหม่ๆเพราะว่าพอคนมันอยู่กับที่มันเริ่มมีกำลังซื้อเนื่องจากการที่มันอยู่กับมันนั่นปุ๊บมันก็พยายามแค่อย่างนั้นมันในที่สุดมันมีอะไรบางอย่างอีกเยอะแยะเลยมันจะตามมาอีกเยอะฮะไม่งั้นนะวันนี้เราก็เอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ขายอยู่แค่นี้ Creative Economy อย่างเงี้ยโอ้โหพี่เยอะแยะไปหมดใช่ไหมฮะคือถ้า BCG เล่นไปถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นแบบ Creative City ก็ได้ Creative Community ก็ได้ Innovative District ก็ได้เป็นอะไรก็ได้อย่างที่ตอนนั้นผมอยู่กระทรวงวิทย์เราเคยผลักดันก็คือเฮ้ยเราผลักดันเรียกว่าโยทีmedical innovation district คือเฮ้ยแถวนั้นมันมีทั้งรามามีทั้งมีทั้งอะไรฮะอะไรอ่ะโรงพยาบาลทหารน่ะพระมงกุฎพระมงกุฎโอ้โหราชวมิีถีบ้านเด็กสถาบันประสาททำไมไม่ทำเป็นคลัสเตอร์แบบเดียวกับที่บอสตันอ่ะใช่ไหมฮะแล้วทำไมมออมขอมชที่มีคณะแพทยศาสตร์อยู่คุณก็ทำเป็น medical district สิ innovation district สิพอคุณทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยชาวต่างประเทศเวลาไปท่องเที่ยวหรืออะไรโอ้โหใช่ไหมมันกินมันยังกินไม่หมดมันไปเซิร์ฟโลกแถบพื้นที่แถบนั้นในประเทศใกล้ๆเคียง CLMV ครับคือบ้านเราเนี่ยคือจริงๆมันอยู่ที่การวางคอนเซปต์ถูกไหมเพราะนั้น BCG ไม่ใช่เป็นแค่โลคอลบางอย่างมันสามารถเป็นรีจิโนลค่ะอาจารย์เวลากลับบ้านเนี่ยที่พังงาโหแบบว่ามีอะไรเยอะมากเลยที่จะทําอย่างที่อาจารย์พูดถึงอะค่ะอย่างเทศกาลปล่อยเต่าอะค่ะอาจารย์มันมีที่เดียวในที่เมืองไทยอะไรเงี้ยปล่อยเต่าเทศกาลอะไรนะฮะปล่อยเต่าค่ะปล่อยเต่าตนุอาจารย์ปล่อยเต่าเออมึงถ้าเกิดทําดีๆนะโหมันเป็นจุดขายมากเลยอะปีหนึ่งจัดครั้งอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเพาะเต่าแล้วก็ให้คนมาเที่ยวแล้วก็ไปปล่อยลงทะเลอะไรเงี้ยอาจารย์มันเป็นเทศกาลที่ดีมากอะเขาก็แบบว่ามันหายไปอ่ะมันไม่ได้ทำจริงจังอะไรอย่างเงี้ยใชค่ะ่ถึงเรียนว่าจุดตายบ้านเราบางอย่างมันไม่เราไม่มีของบางคนมันไม่มีของมันยังทำไม่มีของอย่างไอ้คาสิโนอย่างในลาสเวกัสถูกไหมแต่ของเรามันมีแต่มันห่วยไงคือเพื่อง่ายถึงบอกว่าเอาเข้าจริงผมเลยจับได้3จุดอ่ะก็คือเรื่องนโยบายของชาติว่า2การจัดการใช่ป่ะแล้ว3ก็คือองค์ความรู้ใช่ไหมเพราะนั้นแค่นี้จริงๆแล้วถามว่า BCG มัน abstract ไหมมันไม่ abstract เพราะมันเอาเข้า in action คุณก็ต้องใช้3เรื่องนี้ฮะแล้วก็แต่ละพื้นที่คุณก็ไปจัดการเองเพราะว่าไม่ว่าทุกอย่างมาพึ่งส่วนกลางคุณมีอะไรดีคุณพูดมาแล้วคุณก็เราถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะบริหารจัดการ3เรื่องนี้ให้ดีให้กับพื้นที่เขาขาดเรื่องบริหารจัดการจะไปช่วยเขาไงเขาขาดเรื่องของการลิงก์กับโลกผ่านอีคอมเมิร์ซไปแล้วว่าจัดการนะหรือเอาเยาวชนในพื้นที่มันยังทำได้เองอยู่เพราะนั้นเอาเข้าจริงมันในแง่ administrative ตะกี้ที่บอกว่า government reform ระบบปฏิรูประบบการเอาเข้าจริงจริงเนี่ยก็ BCG มันก็ปฏิรูป3เรื่องไงปฏิรูปนโยบายให้ชัดเจนปฏิรูปการจัดการเดี๋ยวก็ไม่ใช่การจัดการภาครัฐอย่างเดียวนะนี่คือแบบบางอย่าง empower ให้ภาคชุมชนหรือให้เอกชนไปทำหรือบางอย่างเป็น collaboration คือผนึกกำลังทำก็เป็นเรื่องของการจัดการถูกไหมหรือบางอย่างใช้ดิจิตอลมาเป็นแพลตฟอร์มในการนั้นก็เป็นเรื่องการจัดการอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาว่ากันไปถูกไหมเอาพันดีๆขึ้นมาคุณจะทำ zero waste หรอคุณก็ต้องมีเทคโนโลยีบางอย่างแต่มันไม่ใช่เทคโนโลยียากมากจนเอื้อมไม่ถึง
แต่คุณต้องรู้ใช่ไหมเฮ้ยคุณจะปลูกสมุนไพรไม่ซีซัวปลูกแล้วก็นั่นคุณต้องรู้ว่าเฮ้ยบางอย่างคุณจะคัดพันธุ์ไงสกัดมันยังไงหรือที่ผมไปดูที่ญี่ปุ่นอ่ะมันก็เรียก plant factory คือถ้ามันมีสินค้าที่ถ้ามันเป็นของที่มีค่าจริงๆเนี่ยเขาปลูกในเขาปลูก24ชั่วโมงในโรงงานเลยทำเหมือนเป็นชั้นๆเลยใช่ไหมคือบางเรื่องสหกรณ์อ่ะทำได้แล้วสหกรณ์ทำไมเราไม่ทำ modernize สหกรณ์ให้มันเป็นมีพลังล่ะแล้วใช้เทคโนโลยีจริงๆการจัดการดีๆอ่ะถูกปะเพราะนั้นสหกรณ์ไม่งั้นนะโอ้โหให้สหกรณ์เป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากนะแต่เราไม่เคยทำให้มันมีพลังเลยอ่ะถูกปะองค์กรอ่ะเมื่อพูดง่ายผมถึงบอกว่า BCG มันต้องไม่ต้องเริ่มศูนย์เลยมีหลายอย่างอ่ะเอา reactivate มันหรือ modernize มันหรือทำมันขึ้นมาถ้าจะทำ area based BCG ผมคิดถึงสหกรณ์ทันทีแต่ไม่ใช่สหกรณ์ที่เป็นอยู่วันนี้นะถูกปะผมคิดถึงสตาร์ทอัพแต่ไม่ใช่สตาร์ทอัพที่แบบมีไม่กี่รายอ่ะแต่ผมคิดถึงสตาร์ทอัพที่ราชพัฒน์ราชมงคลก็ทำได้แล้วไปทำในพื้นที่แล้วมันดีจริงคุณก็ทำทั่วประเทศไปสิใช่ไหมผมคิดถึง SME ที่ไม่ใช่เฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป็นเกษตรก็ต้องเป็นรายใหญ่เฮ้ยการแพทย์ก็ต้องเป็นรายใหญ่ไม่จำเป็นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่นโยบายเพราะฉะนั้นคุณใช้อันนี้แล้วค่อยมาบอกคุณจะโปรโมทสตาร์ทอัพโปรโมท SMB ยังไงไม่อยู่ดีก็ไปพูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องของ SMB ถูกไหมฮะหรือคุณจะโปรโมทคลัสเตอร์จังหวัดยังไงมันต้องมีชัดความชัดเจนซึ่งคลัสเตอร์จังหวัดจะมีสักกี่คลัสเตอร์ที่จะไปสู้ระดับโลกอ่ะแต่จริงๆแล้ว18 19คลัสเตอร์บางคลัสเตอร์เนี่ยมันไปสู่ระดับโลกได้เช่นอันดามันเช่นเชียงใหม่คุณก็ไปจัดการอีกแบบแต่ที่เหลืออยู่คุณจะเล่นอะไรมันเล่นได้อีกเยอะเพราะนั้นแต่ที่จะมองมหาไทยแบบปกครองอ่ะมันไม่ใช่ปกครองมันคือการสร้างความมั่งคั่งและความมั่งคั่งต่างหากล่ะที่มันจะสร้างความมั่นคงมันเป็นเรื่อง economic democratization ซึ่ง economic democratization เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็จะเกิด political democratization ดีกว่าให้เด็กไปเรียกร้องประชาธิปไตยทางการเมืองเรียกร้องโอเคแล้วคุณทำอะไรได้ถ้าคุณไม่ทำให้ปากท้องเขาดีก่อนแล้วเมื่อปากท้องเขาไม่ดีแล้วก็ต้องมานั่งมาประท้วงมาขอทรัพย์สินเซฟตี้ได้คุณทุกปีคุณจะอยู่ได้ไงใช่ป่ะดีใจค่ะอาจารย์ที่บอกว่าอาจารย์บอกว่ามันไม่ได้เริ่มต้นที่ศูนย์อ่ะมันมีเยอะแล้วเราจะไปคิดอัพไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะใช่คือการถักทอการสร้าง critical mass ทำให้มันมีพลังต่างหากมันใช่ไหมฮะถึงบอกว่าตรงนี้มันเสียดายอ่ะเราออกมาแล้วไม่คือแต่ต่อให้เราอยู่ก็อยู่ยากนะเพราะว่าคนเข้าใจเรื่องนี้คือแต่ละกระทรวงแต่ละเจ้ากระทรวงเขาเข้าใจของเขาเขาก็รู้ว่าอ่ะเดี๋ยวเกี่ยวกับฉันใช่ไหมเดี๋ยวฉันเอาไปทำฉันย่อมไปทำในสไตล์ของฉันก็ไม่ได้มองคือบ้านเรามันไม่มีใครที่มองบิ๊กพิกเจอร์ไงแล้วก็ทรานสเลทบิ๊กพิกเจอร์ into แอคชั่นแอนด์เจนดานึกว่ามีเวทีให้เปิดคีย์โน้ตครึ่งชั่วโมงแรกแล้วก็พอแล้วที่เหลือมึงไปคิดแต่เองทำเองไม่ได้ไม่ใช่นะชั่วโมงนี้ไม่ใช่แล้วอาจารย์คะถ้าเกิดอาจารย์แบบยังอยู่ตรงนี้หมายถึงว่าถึงแม้จะไม่มีอำนาจไม่มีตำแหน่งอะไรเงี้ยเราจะเคลื่อนยังไงดีอะคะถ้าเกิดเราจะทำแบบก็คือผมก็ต้องบอกท่านนายกท่านนายกให้ผมทำไหมผมต้องพูดอย่างนี้เลยนะคือจะไปบอกท่านนายกนะทำไมไม่ให้คนเดี๋ยวให้ผมอินชาร์จแต่ผมจะอยู่ข้างหลังให้แต่อาจารย์นายกให้แมนเดทผมนะแล้วท่านนายกถ้าผมมาบอกให้ทุบคือทุบนะถ้าผมบอกให้จ่ายกูจ่ายนะปุ๊บคือผมถ้าผมเชื่อว่าคอนเซปต์นี้คือผมมีแพชชั่นอย่างนี้นะถ้าผมเชื่อว่ามันถูกนะผมยินดีเป็นผู้กำกับอยู่ข้างหลังเนี่ยนั่งวันนี้จริงๆแล้วหลายเรื่องที่ก็ยังคบกับนายกอยู่นะตลอดระยะเวลาที่ไม่อยู่ที่นั่นผมก็เอดูเคทท่านอยู่เรื่อยๆแต่ท่านต้องเชื่อแล้วต้องเอาจริงไม่ใช่ว่าผมสั่งไปแล้วหลายเรื่องผมก็บอกให้ท่านมาไทยเนี่ยนะจริงๆล่ะคือแหล่งสร้างความมั่นคงไม่ใช่ความมั่นคงคิดแบบมั่นคงมันก็จะอยู่แค่เนี้ยแต่คิดแบบมั่งคั่งในประชาชนมั่งคั่งไม่มาเรียกร้องหรอกเขาบอกเฮ้ยมาการเมืองไม่อย่างนี้แหละจบผมบอกให้ท่านบูชาปฏิวัติมาเพราะว่าการเมืองมันไม่ดีไม่เยอะแล้วทำไมตอนนี้ยังมาเชื่อการเมืองอย่างนี้เป็นต้นคือค
ความกล้าหาญทางการเมืองต้องมีมากกว่านี้แล้วก็ต้องเอาจริงเอาจังไม่ต้องทำทุกเรื่องถามว่าเรื่องปราบคอร์รัปชันจริงๆมันต้องทำอยู่แล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าฉันจะชูเรื่องนี้ท่านนายกต้องทำอะไรคมๆไม่กี่เรื่องและที่เหลือเอาจริงที่เหลือคือต้องทำเองแต่คุณต้องเอาจริงอย่างคอร์รัปชันฮะอย่างเรื่องอะไรเขาว่ากันไปคุณชกหนักๆ2-3พอแล้วใช่ไหมฮะคือไม่งั้นประชาชนไม่มีโฮปนะแล้ววันนี้ต่อให้คอร์รัปชันปราบได้จริงตำรวจแก้ได้จริงอย่างน้อยมันพอมีโฮปแต่มันก็ไม่รู้ว่าแล้วไงต่อแต่อย่างน้อยสำหรับผมเชื่อ BCG มันรู้ว่ายังไงไปถ้าเราทำจริงๆแล้วซีเรียสมันรู้ว่าเรามีพวกที่จะไปด้วยกันกับเราอีกไม่ใช่แค่รัฐบาลแล้วเรารู้ว่าเราจะไปไหนต่อถูกไหมคือภาษาผมเนี่ยพูดง่ายๆไอ้พวกปราบคอร์รัปชันเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่ควรจะทำอยู่แล้วแต่ไม่ทำเนี่ยเป็น necessary but not sufficient condition คือเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นแต่ไม่พอเพียงแต่ยัง BCG เป็นเงื่อนไขที่พอเพียงเพราะมันโดนประชาชนมันได้มันปากท้องได้แล้วมันยืนอยู่บนขาตัวเองได้ why not มันคนละสำหรับผมมันคนละนโยบายคนละเซตกันนะปราบโกงไม่ใช่ผมไม่เอาผมเอาต้องมีเพราะมันเป็นเงื่อนไขจำเป็นแต่มันไม่เพียงพอไงแต่ถามว่านโยบายทั้งวันนี้พรรคการเมืองมีพรรคไหนที่พูดถึงนโยบายที่เพียงพอมีแต่นโยบายจำเป็นอย่างเช่นพักนี้อย่างอะไรเงี้ยใช่ป่ะซึ่งมันช็อตเทอมไงอย่างบอกว่าถ้าทำอย่างนี้อย่างเดียวช็อตเทอมลอสช็อตเทอมเกนลองเทอมลอสแต่ BCG อาจจะเป็นช็อตเทอมลอสแต่เป็นลองเทอมเกนไงคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อสุวิทย์เมษินทรีย์เปิดแนวคิด BCG in action ต้องทำให้เป็น people power ตอบโจทย์ความมั่นคงยั่งยืนเท่าเทียมได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify นี่คือรายการ Podcast BCG in Action โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า